เธอคือเอ้ยเจ็บฉันดอเรียยินดีที่ได้รู้จักหญิงสาวขยับเข้ามาใกล้อาโออิตาทั้งสองประสานกันทั้งคู่ต่างมองไปยังอีกฝ่ายแล้วเธอล่ะชื่ออะไรทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ฉันอาโออิแต่เดี๋ยวนะเธอเห็นเพื่อนของฉันอีกคนไหมเป็นผู้ชายผมยาวสีขาวตัวสูงหน่อยนะฉันไม่เจอคนอื่นเลยนะตอนที่มาก็เห็นเธอสลบติดอยู่ที่ซากเรือตรงโน้นหญิงสาวพูดพลางชี้ไปยังซากเรือที่ถูกโจมตีเมื่อครู่กำลังลอยอยู่บนพื้นน้ำการสนทนาระหว่างทั้งสองทำให้อาโออิรู้ว่าดอเรียมาที่นี่เพราะลางสังหรณ์และได้ช่วยเธอเอาไว้จากนั้นเธอจึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าให้ดอเรียฟังไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะพาเธอไปตามเขาเองถ้าปล่อยไว้นานจะยิ่งอันตรายดอเรียพูดอย่างมั่นใจก็ช่วยไม่ได้น่าจะต้องออกแรงสักหน่อยถึงอาโออิจะอยากปฏิเสธความช่วยเหลือของดอเรียขนาดไหนแต่ถ้าไม่รีบตามหาทาจิให้เจอและเขาเกิดอันตรายขึ้นมาเธอไม่มีวันยกโทษให้ตัวเองอย่างแน่นอนอสูรทะเลพวกนี้มันมีจุดอ่อนอยู่ฉันจัดการได้ดอเรียพูดพร้อมยิ้มที่จริงฉันก็พอต่อสู้พอมีฝีมืออยู่บ้างนะอาโออิแสดงความเกรงใจออกมาแต่ก่อนที่เธอจะพูดจบดอเรียได้สร้างฟองอากาศขนาดใหญ่รอบตัวของเธอเท่านี้เธอก็หายใจในน้ำได้แล้วปะไปกันเถอะทันใดนั้นขาของดอเรียก็กลายเป็นหางปลาและพาอาโออิดำลงไปใต้ทะเลสาวน้อยว่ายน้ำในท่วงท่าของนางเงือกได้อย่างสวยงามอาโออิที่อยู่ในฟองอากาศแทบจะไม่เชื่อสายตาของตัวเองนางเงือกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องในตำนานมีอยู่จริงอาโออิพูดด้วยความตกตะลึงมีจริงสิเป็นไงสุดยอดเลยใช่ไหมเงือกสาวว่ายไปตามกระแสคลื่นอย่างระมัดระวังแต่ทันใดนั้นเองเธอก็สัมผัสได้ถึงคลื่นน้ำที่ออกมาจากลมหายใจอันดุร้ายจากห้วงทะเลลึกเหมือนกับที่อาโออิได้อธิบายให้ฟังทั้งสองจึงว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆกันเพื่อระวังภัยผ่านไปไม่นานอาโออิและดอเรียก็ได้ว่ายไปตามคลื่นน้ำจนไปถึงปราสาทร้างใต้ทะเลที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังและเหล่าอสูรทะเลมากมายฉันว่าที่นี่มีอะไรแปลกๆนะดอเรียพูดพร้อมมองไปรอบๆใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นทำไมอสูรพวกนี้มันไม่เข้ามาโจมตีฉันเหมือนตอนอยู่บนเรือล่ะอาโออิมองไปยังเหล่าอสูรทะเลที่กำลังตื่นขึ้นจากการหลับไหลแต่พวกมันกลับไม่คลุ้มคลั่งอย่างที่เธอคิดอาโออิดูตรงนั้นสินั่นมนุษย์นี่ท่านทาจิทำไมเขาถึงไปอยู่กับพวกมันได้อาโออิมองตามเสียงเรียกของดอเรียภาพตรงหน้าคือชายหนุ่มสวมเสื้อผ้าแปลกๆกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางเหล่าอสูรทะเลแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สติและจมอยู่ในภวังค์ดาบที่เขาถือดูแปลกๆอ่ะมองแล้วรู้สึกไม่ดียังไงก็ไม่รู้ดอเรียสังเกตเห็นว่าชายหนุ่มกำลังถือดาบในมือตัวดาบที่ทำจากกระดูกและห่อหุ้มไปด้วยหนวดอันลึกลับที่คอยส่งสัญญาณคุกคามออกมาอย่างประหลาดทันทีที่ทั้งสองเข้ามาอยู่ในระยะสายตาชายหนุ่มที่จมอยู่ในภวังค์ก็ค่อยๆตื่นขึ้นนี่คือคนที่เธอตามหาใช่ไหมเหมือนว่าเขาจะค่อยๆได้สติแล้วนะใช่แต่ทำไมเขาถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะชายหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้าอาโออิทั้งท่าทางและการแสดงออกแทบจะไม่ใช่ทาจิที่เธอรู้จักเลยชายหนุ่มสะบัดดาบกระดูกในมือตัวดาบส่องประกายไอความมืดออกมาจากนั้นหนวดลึกลับได้พันตัวดาบเอาไว้และไม่นานมันก็หายไปเผยให้เห็นดาบกระดูกยักษ์ที่แปลกไปจากเดิมระวังให้ดีนะดอเรียฉันว่าสถานการณ์มันเริ่มแปลกๆเมื่อชายหนุ่มลุกขึ้นเหล่าอสูรทะเลก็ต่างพุ่งเข้ามาโจมตีทั้งสองราวกับได้รับคำบัญชาเอาไงดีล่ะถึงจะไม่อยากสู้แต่ก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วนะดอเรียพูดอย่างกังวลเธออยู่ใกล้ๆฉันเอาไว้เมื่อไม่สามารถเลี่ยงกันต่อสู้ได้อาโออิได้กางกรงเล็บมังกรขึ้นเตรียมพร้อมสู้และปกป้องดอเรียที่อยู่ด้านหลังทั้งอาโออิและดอเรียถูกล้อมรอบไปด้วยอสูรทะเลในขณะเดียวกัน ชายหนุ่มก็ถือดาบพุ่งเข้ามาโจมตีอาโออิที่อยู่ด้านหน้าไม่กี่เมตรระวังนะอาโออิพูดพร้อมกันวงเล็บมังกรและพุ่งตัวเข้าไปต่อสู้กับชายหนุ่มเงือกสาวเห็นดังนั้นก็ได้สร้างม่านน้ำขึ้นมาเพื่อสกัดอสูรทะเลไม่ให้เข้าใกล้การต่อสู้ของคนทั้งสองถึงแม้จะอยู่ในท้องสมุทรแต่เมื่อกรงเล็บมังกรของอาโออิปะทะกับดาบของชายหนุ่มทำให้เกิดคลื่นน้ำมหาศาลท่านทาจินี่ท่านล่างสังหรณ์ร้ายของอาโออิดังขึ้นในใจชายหนุ่มเบื้องหน้าไม่ปล่อยให้อาโออิได้พักเขากวัดแกว่งดาบอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่กรงเล็บมังกรสัมผัสกับดาบอาโออิรู้สึกถึงพลังของมังกรโบราณการโจมตีของชายหนุ่มไร้ซึ่งแบบแผนแต่เต็มไปด้วยสัญชาตญาณอาโออิหาจังหวะเข้าประชิดและใช้กรงเล็บมังกรจับชายหนุ่มและดาบของเขาเอาไว้เพื่อทำให้เขาเคลื่อนไหวได้ลำบากมากขึ้นท่านทาจิเกิดอะไรกับท่านกันแน่เมื่อเห็นท่าทีที่แปลกไปของเพื่อนอาโออิจึงได้พูดความรู้สึกตรงๆออกมาชายหนุ่มไม่ได้ตอบเธอเขาเพียงแต่พยายามดิ้นให้หลุดจากกรงเล็บมังกรเท่านั้นท่านทาจิได้สติสักทีสิข้าไม่ได้อยากทำร้ายท่านนะอาโออิพูดพลางบีบกรงเล็บมังกรให้แน่นยิ่งขึ้นเพื่อนของเธอดูไม่รู้สึกตัวเลยนะจะทำยังไงกันต่อดีดอเลียพูดอย่างกังวลต้องเป็นพ่อดาบของเขาที่ได้รับผลจากอสูรทะเลตัวนั้นอาโออินึกเรื่องราวก่อนหน้านี้ตอนที่ทาจิไม่รู้สึกตัวและตกอยู่ภายใต้การควบคุมของคำสาปที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากดาบของเขาเราต้องหาทางปลุกให้เขารู้สึกตัวลองวิธีของฉันดูดอเลียว่ายน้ำขึ้นไปด้านบนเหนือศีรษะของอาโออิและทาจิเงือกสาวขับขานท่วงทำนองอันไพเราะการขัดขืนของทาจิดูจะสงบลงเขากำดาบเอาไว้และแทบจะทรงตัวไม่อยู่อสูรทะเลที่อยู่นอกม่านน้ำเมื่อได้ยินเสียงเพลงพวกมันต่างก็หนีไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทาจิวางดาบลงเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรแต่หยุดนิ่งราวกับหุ่นเชิดอันเย็นเยือกปล่อยให้อาโออิและดอเลียพากันงุนงงเหมือนมันจะมีอะไรผิดพลาดที่จริงเขาควรจะรู้สึกตัวแล้วนะจะทำยังไงกันต่อดีล่ะอาโออิหรือเป็นเพราะดาบเล่มนี้อาโออิมองไปที่ดาบที่อยู่ใต้กรงเล็บมังกรที่ยังคงเต็มไปด้วยไอพลังคำสาปสีดำก็เป็นไปได้นะอาการของเขาดูแปลกมากฉันไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนถ้าอย่างนั้นก็คงต้องจัดการดาบสินะอาโออิพยายามทำลายคำสาปที่ติดอยู่กับดาบของทาจิด้วยกรงเล็บมังกรของเธอใช้พลังทั้งหมดบีบดาบอย่างรุนแรงหลังจากนั้นไม่นานดาบก็แตกออกเป็นส่วนเสียงร่างที่แท้จริงของดาบทาจิก็เผยโฉมออกมาขณะนั้นทาจิเองก็หมดแรงและคุกเข่าลงอาโออิเข้าไปช่วยประคองพร้อมกับเรียกชื่อเขาซ้ำๆแต่ไม่ว่าจะเรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกเลยนี่ท่านทาจิตื่นเดี๋ยวนี้นะอย่ามาแกล้งกันข้าสัญญากับพี่ไอริไปแล้วว่าจะปกป้องและพาท่านกลับไปอย่างปลอดภัยตื่นสิข้าทำทุกอย่างแล้วนะอาโออิร้องตะโกนน้ำตาคลอเบ้าทาจิเปล่งเสียงออกมาอย่างอ่อนแรงเมื่อได้ยินเสียงที่รอคอยมานานน้ำตาของอาโออิก็ไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ไอคำสาบบนร่างของทาจิค่อยๆเลือนหายไปเขาได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งจากนั้นไม่นานดอเลียได้พาทั้งสองกลับมาบนชายฝั่งทาจิดึงน้ำเต้าข้างเอวของเขาออกมาและล้างดาบด้วยสุราด้านในด้วยเหตุนี้พลังคำสาปจากการสังหารอสูรทะเลมานานหลายปีพลันถูกชำระล้างไปเสียสิ้นดาบของข้าเอ๋ยครานี้ข้าได้ไปยังห้วงสมุทรกายเนื้อและวิญญาณของข้าได้ชำระคำสาปให้พลันสูญสิ้นไปอาโออิท่านทาจิเขาพูดถึงอะไรหรอไม่ต้องไปใส่ใจหรอกเขาก็ชอบพูดอะไรทำนองนี้บางครั้งฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาโออิมองไปที่ทาจิที่เป็นปกติด้วยความรู้สึกโล่งใจและหันมาถามดอเลียอีกครั้งว่าแล้วจากนี้เธอจะไปไหนหรือทำอะไรต่อล่ะฉันหรอเรื่องนั้นยังไม่ได้คิดเลยถ้าเธอกำลังจะเดินทางหาเรื่องราวลึกลับตามสถานที่ต่างๆฉันว่าน่าจะไปที่คาราโน่นะเพราะที่นั่นมีการศึกษาวิจัยเรื่องแบบนี้เยอะมากแล้วโชคดีที่ฉันกับท่านทาจิก็กำลังจะไปที่นั่นเหมือนกันสนใจไปกับพวกเราไหมเธอชวนฉันไปที่คาราโน่อย่างนั้นหรออาโออิฉันไม่ได้บังคับนะเธอจะไปหรือไม่ไปก็ได้อาโออิพูดพร้อมมองไปที่ดอเลียไปสิไปสิหลังจากใช้เวลาคิดไม่นานเงือกสาวก็ตอบตกลงโอเค เธอไม่ต้องมาติดชั้นขนาดนี้ก็ได้แต่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันหานะว่ามีเรือผ่านมาทางนี้บ้างไหมไม่งั้นเราก็ติดแงกอยู่ตรงนี้แหละอาทิตย์อัสดงผืนน้ำทอประกายแสงดั่งทองคำบนผืนฟ้ามีเรือเหาะลำหนึ่งเคลื่อนตัวผ่านมาอย่างช้าๆเมื่อเห็นหญิงสาวทั้งสองก็รีบโบกมือส่งสัญญาณอย่างกระตือรือร้น